สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เวทอยู่ที่ดอยอ่างขางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะอยู่ที่ที่ไหนพ่อจุดชมวิวม่อนสนครับจุดชมวิวม่อนสนนะครับเป็นจุดที่สวยที่สุดในดอยอ่างขางแหละเป็นจุดที่สวยที่สุดในดอยอ่างขางนะครับเฮ้ยกินเลยเหรอแม่ใจร้อนเขาจุดมาให้แล้วหรอแต่มันยังไม่นั่นหรอกเอาเอาละเด้อบันแม่ละส่วนยังไม่มีใครอยากกินนะตอนเนี้ยไม่เป็นไรพ่อกินเองพ่อแม่กินเองเราสั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวพ่อจะมันหมุนจะเอาขึ้นมานี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเบสให้ดูวิวข้างหลังนะครับนี่พี่เขาเอาหมูกระทะมาส่งนะครับนี่จ่ายตังค์เลยใช่ไหมจ่ายตังค์ยังจ่ายใครจ่ายเราเลยใช่ไหมไหนเบียร์พี่อยู่ไหนแม่ลำยองเอาไปเลยน้องน้องเปิดยังไงอ่ะน้องเอาที่เปิดมาด้วยเปิดให้พี่ขี้จะเปิดให้ลำยองจุดชมวิวนะครับนี่ตั้งหมูกระทะไปนะครับมาพร้อมกับเสือมาพร้อมกับเสือนะครับนี่มาแล้วนี่แม่นะครับสั่งหมูกระทะมานะนี่เป็นอยู่ในเต็นท์นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่วันนี้เพื่อนๆแล้วดูวิวข้างหลังโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับนี่นะครับเป็นเขาให้มาเยอะก็เลยใส่เยอะเราดูบรรยากาศกันนะครับผ่านไปผ่านมาก็ทำหมูกระทะกันนะครับสั่งหมูกระทะมาชุดละเท่าไหร่พ่อชุดละ400นะครับพร้อมหน้าตากระดาษที่ไหนเมื่อกี้พร้อมเสือนะครับนี่ไม่ใช่กระดาษนี่จักเด้อบ้านนี่หมูกระทะนะครับพร้อมเสือเรียบร้อยนะครับไหนล่ะ2เต็นท์นะครับถือยุ่งเมียน้องขายน้องก็ไปเลยบอกไม่รู้2เต็นท์นะครับเต็นท์ละเท่าไหร่พ่อ400เต็นท์ละ400กว่าบาทไอ้ไม่ได้แพงนะครับไอ้มันมีถุงนอนมีที่นอนเออใช่นอนขาดแต่ผ้าห่มอ่ะแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับก็จะมีเต็นท์สองเต็นท์หมอน4ใบที่นอน4ที่ถุงนอน2อันถุงนอน2อันนะครับเต็นท์นี่สำหรับนอน3คนเลยนะแต่เบสนอน2คนนะครับพ่อกับแม่ก็อีกเต็นท์นึงแม่ไม่ได้เขาห้ามโชว์นี่นะครับหมูกระทะนะชุดนี้350 บาทครับครับมีน้ำซุปมีเตาให้มีกระทะให้นะครับน้ำจิ้มผักหมูนะครับแล้วก็เนี่ยมีเสือนะมีเสือนี้ให้2ผืนนะครับนี่เบ๊กก็นอนอยู่ในเต็นท์เนี่ยมีซื้อน้ำมานะครับขนมนี่มาจากแม่สายนะครับที่เบ๊กไปเที่ยวกันมานะแต่ที่อยากให้ดูนี่ก็คือวิวนะครับวิวข้างนอกนี่สวยมากนะครับตอนที่แรกเว้มาถึงตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นสวยกว่านี้นี่ตอนนี้กี่โมงพ่อ6โมงได้แล้วเนาะหกโมงเย็นนะครับตรงนั้นก็คือเป็นจุดชมวิวนะฝั่งนู้นสลับซับซ้อนเลยเทือกเขาตรงนู้นเป็นจุดชมวิวนะครับตรงที่เพื่อนๆเห็นตรงที่ผู้ชายเสื้อสีดำเขายืนไหมตรงนั้นจะเป็นเป็นป้ายนะครับเขียนว่าม่อนเขาสนนะครับไม่ใช่จุดชมวิวม่อนสนจุดชมวิวม่อนสนนะครับจุดชมวิวม่อนสนนะครับคือตรงนี้เป็นจุดเป็นลานกลางเต็นท์ใหญ่เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเบสจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคนมากลางเต็นท์ตรงนี้เยอะมากอันนี้เต็นท์ที่เบสนอนนี่เป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับก็จะเป็นราคากลางๆเนาะถ้าเพื่อนๆเอาเต็นท์มานะครับก็คิดเท่าไหร่นะพ่อ200ป่ะค่ากลางอันนี้พ่อไม่ถนัดยังไงเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับน่าจะประมาณ200นะครับไม่50บาทเท่าไหร่คิดเป็นหัวโอเคนะครับนี่เดี๋ยวเราจะปาร์ตี้หมูกระทะกันนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศนิดๆหน่อยๆก่อนนะดวงอาทิตย์ขึ้นหน้าเต็นเลยเนี่ยคือเบสนอนเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเบสนอนอยู่ในเต็นนะครับเนี่ยมายืนชี้ขาเลยเห็นเต็นข้างนอกมีเยอะจะให้เพื่อนๆดูในเต็นก่อนนี่ในเต็นนะครับต้มเห็ดใช้ชีวิตอยู่ในเต็น
ช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์นะครับไอ้วันติดเต็นท์ตั้งแต่มายังไม่เดินยังไม่ก้าวเดินออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะรถเบสอะจอดไกลนะครับเดินเหมือนเดินขึ้นเนินอะเพื่อนๆเดินขึ้นเขาอะเบสขนของลงมารอบเดียวเบสก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับเช็ดก่อนเช็ดก่อนอ่ะเดี๋ยวเบสพาเดินออกไปดูข้างนอกนะครับนะครับพ่อกับแม่นะครับนี่เต็นท์ของเบสนะเต็นท์ของเบสนะเพื่อนแล้วดูนู่นข้างบนที่เขาเรียกว่าม่อนเขาสนนี่เป็นเพราะว่าตรงนี้ต้นสนเยอะนะครับเออม่อนสนอ่ะม่อนเขาสนละกันเบสเรียกว่าม่อนเขาสนเหมือนกันอะมีที่เดียวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องงงนะบนดอยอ่างขางเนี่ยแค่พิมพ์ว่าดอยอ่างขางนี่ก็คือมีที่เดียวนะครับม่อนเขาสนม่อนสนนะอันเดียวกันม่อนแปลว่าเขานะครับหรือเนินเล็กๆนะเนี่ยเต็นท์เบสอยู่ตรงนี้แล้วตอนเช้าเบสก็นี่อย่างนี้เลยนะหน้าเต็นท์คือดูวิวดิสวยมากนะครับอันนี้คือเป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับทั้งหมดนะมีซ้ายมีขวาเขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับโซน A แล้วก็โซน B เบสอยู่โซน B นะครับโซน A จะอยู่ฝั่งนู้นนะอ่ะเป็นไงพ่อบรรยากาศชิวดีชิวอ่ะจับเบาๆนะเพราะว่าโทรศัพท์มันรับไมค์เต็มที่ก็อากาศดีมากนะใครที่ยังไม่เคยมาก็น่าสัมผัสนะตอนนี้เพราะว่าบนอุทยานเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีห้องพักให้ละทุกคนขึ้นมาก็คือต้องกางเต็นท์อ่ะเออกางเต็นท์หรือว่าเช่าเต็นท์ของอุทยานก็เชิญขึ้นมาลองดูอากาศดีมากตอนนี้น่าจะสัก16 17องศาวันนี้วันที่2มกราคม2563นะเป็นปีใหม่พอดีคนก็ยังคึกคักอยู่คึกคักเยอะๆคนเยอะอยู่ทางขึ้นก็ดีขึ้นมากนะเมื่อก่อนนี่โอ้โหเขามีปีหนึ่งที่ปิดไปนี่ใช่ไหมเขาปีที่แล้วก็ปิดไปปีที่แล้วก็ปิดนะแต่ต้องขึ้นทางเชียงดาวแต่ปีนี้ขึ้นทางฝางก็ดีอ่ะถนนก็ทำดีมากเลยตอนนี้อาจจะชันสักหน่อยต้องคนขับรถที่แบบมีประสบการณ์สักหน่อยการขึ้นเขาสักหน่อยถ้าไม่งั้นก็อันตรายพอสมควรอยู่แต่ก็ขึ้นง่ายกว่าเดิมเยอะนะแค่นี้พ่อถ่ายเบสนะเพื่อนๆเนี่ยเบสมีจะบอกอย่างนึงนะครับที่นี่ก็คือมีทั้ง Wi-Fi AS นะครับ Wi-Fi AS เนี่ยมีทั้งตัวSuper Wi-Fi นะครับกับ AS Login นะครับใครที่ใช้ AS เนี่ยจะได้เปรียบนะอย่างเบสใช้ AS นะครับสามารถเล่นเน็ตได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ Wi-Fi แรงมากนะครับขึ้น3ขีดนะแล้วคือตรงเนี้ย Wi-Fi AS เนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะตรงเนี้ยตรงม่อนสนเนี่ยนะครับใครที่ใช้ AS เนี่ยมาได้เลยนะอันนี้อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้คนมากางเต็นท์ที่นี่เยอะนะครับเพราะว่า Wi-Fi ตรงเนี้ยแรงมากนะโอเคเดี๋ยวเราดูหมูกระทะกันดีกว่านะพอถ่ายบรรยากาศอยากให้ดูเสา AS หน่อยอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นป่ะไหนเสา AS ฝั่งนู้นข้างห้องน้ำอ่ะโอ้ไม่เห็นไม่ถึงเหนือกี่องศาแล้วลูกเหนือมันกี่องศาแล้วโอเคนะครับนี่นะครับคนที่เขามาชมวิวตรงนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับแล้วก็คนที่พักตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เข้าเต็นท์กันนะครับแล้วก็ทำหมูกระทะกินใครเอาของอะไรมาก็มาทำกินกันนะครับตรงนี้นี่เต็นท์พ่อกับแม่ก็อยู่ข้างๆเวทเลยนะครับเนี่ยทุกคนคือทำกับโค้งกับข้าวนะครับหม้อจิ้มจุ่มทอดปลาทอดไข่กันนะครับเนี่ยอย่างเวทก็เดี๋ยวหมูกระทะนะครับจริงๆยังไม่หิวนะอุ๊ยพ่อโชว์นะครับนี่ฝางเดี๋ยวเวทโฟกัสแต่โฟกัสนิดนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกฝาง17องศานะครับไม่หนาวจนเกินไปอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีนะครับ
ถ้าหนาวกว่านี้ก็อยู่ลำบากใช่หนาวกว่านี้ก็อยู่ลำบากนู่นช่างภาพกำลังตั้งกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเบสขอรีแลกเดี๋ยวถ่ายไอ้นี่ให้ดูนะครับหมูกระทะนะหมูกระทะหมูกระทะคือเมื่อกี้เบสเห็นพ่อควานหาอะไรไม่รู้ในถุงนะครับแล้วก็เปิดออกมาเป็นอะไรพ่อเดี๋ยวมาดูดิไปเตรียมมันยังไงอะทำไมไม่เห็นเล่าให้ฟังวันนี้ออกล่ามันเป็นไฟส่องกบนะเพื่อนวันนี้เดี๋ยวออกล่าขำอะขำนึกว่าอะไรไฟอะไรเอามาจากไงไฟอะไรงงมันใส่หัวได้นะเพื่อนไฟอันนั้นนะมันเป็นไฟส่องกบอะคนหากบหาปลาเออจริงๆเขาเหมือนเอามาห้อยหน้าเต็นท์ปะไม่เคยเห็นมันอเนกประสงค์จริงๆอ่ะไฟพวกเนี้ยน่าจะมีติดไว้ในรถอ๋อเหรอพ่อซื้อพ่อติดไว้ในรถเวลาเดินทางกลางคืนเกิดฉุกเฉินเออเกิดฉุกเฉินนะครับเราจะได้มีไฟเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะถ้าให้เบสแนะนำนะครับเพื่อนๆก็เบสว่ามาเช่าเต็นท์ของอุทยานอ่ะเวิร์กกว่าเราไม่ต้องกางเองนะครับแต่ถ้าใครชอบกางเต็นท์กางอะไรก็เอามากางใครมีเต็นท์ก็เอามากางครับแต่อย่างครอบครัวเบสก็ไม่ถนัดนะครับถนัดแบบกินง่ายอยู่ง่ายเออชอบแบบสำเร็จรูปนะครับทุกที่ต้องมีเซเว่นสำเร็จรูปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเข้าเต็นท์ก่อนหนาวแล้วแม่กินเห็ดต้มนะครับนี่เห็ดต้มนะครับหมูกระทะเบ๊ยังไม่หิวนะเพื่อนเบ๊ยยังไม่หิวจะทำไงล่ะหมูกระทะมาแล้วใครหิวก็นี่ก่อนสั่งกินทั้งคืนเลยก่อนเขามีคนขายทั้งคืนนะเพื่อนมีเจ้าของร้านเนี่ยเดินเนี่ยเดินตามเต็นท์เนี่ยเดินตามแถวเนี่ยใครอยากกินหมูกระทะอะไรเขาจะมีวอนะเขามีวอเลยนะเพื่อนๆไม่ได้เล่นๆนะมีวอบอกข้างบนนะเอามาส่งเต็นท์ไหนเต็นท์ไหนรหัสอะไรโอ้ยสบายเขามีเบอร์โทรด้วยมีรายการอาหารด้วยไทยที่อยู่ไหนไม่รู้เบอร์โทรรายการอาหารนะเออเขาให้นามบัตรไว้นี่พ่อเลยมาดูทั้งนามบัตรทั้งใบรายการอาหารเอาไว้เพื่อนดูอยู่ในกระเป๋าพ่อก่อนไม่ในเต็นท์เอาไว้เพื่อนดูหน่อยตอนนี้ตะวันเริ่มรับขอบฟ้าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะลงเลยจะลงวันนี้เลยนะครับใน Facebook นะเดี๋ยวใน YouTube ก็ตามรอบวันนะครับจะลงมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดไหนดูไฟฉายดูหน่อยไหนมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดไหนพ่อไม่เห็นนี่นะครับลานยอดเขาเต็นท์ให้เช่าผ้าห่มผ้าใบตะเกียงเตาไฟฟ้าอะไรต่อข้างล่างมีบริการหมาล่าหมูกระทะไก่กระทะหมูจุ่มบริการอาบน้ำอุ่นนะครับโอ้โหแล้วก็นี่เมนูอาหารนะใครชอบเมนูอาหารสั่งได้แล้วก็เมนูอาหารอ่างขางม่อนสนนะครับนี่ข้าวผัดข้าวเอ๋ยนะครับคะน้าหมูกรอบข้าวมันไก่โอ้ยมีทุกอย่างยำเยิ่มข้าวต้มก็เต็มมีเลยข้าวต้มผัดผัดไทยก็มีเด้อโจ๊กหมูเด้งหมูเอ๋ยนะครับนี่ยำไข่เยี่ยวม้ายำกุ้งสดยำอะไรโอ้ยไม่ต้องกลัวว่ะไม่อดหรือถ้าไม่ขี้เกียจก็เดินขึ้นไปตรงศูนย์เป่าตุงอ่ะเป่าตุงอ่ะมาเลยใครเป่าตุงอ่ะสบายกินง่ายอยู่ง่ายนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บขยะให้เขาเป็นที่เป็นทางนะครับแค่นั้นนะลวกผักหวานอะไรนะแม่ลวกผักหวานหวานเหรอหอมกินดูบ้างโอเคนะครับเออเบ็ดมาให้ดูบรรยากาศเท่านี้นะครับ
เดี๋ยวถ้างั้นใครสนใจนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณวันที่2วันที่3นะครับของเดือนมกรานะไม่ว่าอากาศน่าจะเย็นนะครับเย็นถึงประมาณน่าจะประมาณกลางเดือนได้เพื่อนๆลองมากันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้หยุดงานช่วงปีใหม่นะครับก็มาเที่ยวดูนะเชียงใหม่ขึ้นดอยอ่างขางนะครับเนี่ยมาจุดชมวิวม่อนสนเนี่ยมาเลยเต็นท์เต็นท์คงว่างแล้วช่วงนั้นนะครับแต่ว่าแนะนำให้รีบมานะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยเขาก็จะไม่มีของขายนะบ่ายสองต้องมาถึงแล้วนะต้องมาสักถ้าจะให้เลือกเต้นได้เต้นได้ต้องสักบ่ายสองบ่ายสองนะครับตรงจุดทำการอุทยานนะครับเขาจะเขียนป้ายเป็นป้ายช็อกไว้นะครับเขียนว่าบริการจองเต็นท์เริ่มที่บ่ายโมงตรงนะครับใครที่ขึ้นมาช่วงเช้าก็มาจองเต็นท์ไว้ก่อนแล้วเข้าไปเที่ยวในพระตําไอ้อะไรนะพ่ออะไรนะข้างในไม่อุ้ยป้ายหล่นศูนย์ขยายพันธุ์พืชดอยอ่างขางศูนย์ขยายพันธุ์พืชดอยอ่างขางนะครับข้างในจะมีโรงเรียนเทพศิรินทร์ดอยอ่างขางนะครับเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนมัธยมในเครือโรงเรียนเก่าเบนนะครับโอเคเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวไงเบสขออยู่กับบรรยากาศชมตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยวเบสอัพคลิปเลยอัพเดี๋ยวนี้เลยบ๊ายบายนี่นะครับเพื่อนๆทีแรกเบสว่าเบสจะปิดคลิปนะครับโอ้โหเขาย่างหมูกระทะกันเนี่ยแล้วไฟตัวนี้ไฟส่องกบเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเรามาติดตรงนี้แล้วยิงไฟลงมาตรงนี้โอ้ถ้างั้นเรามืดเลยนะเนี่ยเราไม่มีไฟส่องกบเนี่ยแย่เลยนะครับนี่ย่างหมูกระทะกันนะโอ้ไฟอุ่นๆนะครับนี่โอ้บรรยากาศนะครับนี่แหละล่ำลาตอนปิดคลิปไปเลยนะให้ดูว่ามันฟินนะครับมันฟินนะครับยุงไม่มีเพื่อนๆยุงไม่มีแต่มีมดนะระวังนิดนึงนะมดจะมากับพวกเนี่ยแหละเต็นท์เต็นท์เราเนี่ยแหละผ้าห่มนะครับดูกันดีๆนะมันกัดนะครับก็อย่างนี้แล้วเอาของมากินหน้าตรงหน้าเต็นท์นี่แล้วเหรอล่อมดไหมล่ะแม่บอกว่าเอาของมากินหน้าเต็นท์นะครับมดก็มานะน้ำแกงน้ำอะไรมันหอมมันหอมก็มาอ๋อพ่อขอดูเกี่ยวหน่อยว่าตอนนี้เกือบ1ทุ่มเนี่ยกี่องศาแล้วดูที่อำเภอฝางกี่องศาแล้วโอ้ยัง16องศาลดมา1อุณหภูมินะครับตอนนี้ทุ่ม1นะวันนี้น่าจะลงไปถึงกี่เท่าไหร่9องศาอ๋อนี่นะครับ9องศาเพื่อนๆคืนนี้นะครับเมื่อคืนก็9องศาโอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆไปละไปจริงๆละ